เลยครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คนแบบคอมเมนต์กันมาหลายอันมากนะครับใน TikTok อะไรผมเคยเจอละคอมเมนต์ที่บอกว่าเนี่ยร้าน20บาทก็มี20บาทมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็น glass board นะครับเรียกว่าเป็นไอเทมยุคใหม่สำหรับคนจัดโต๊ะนะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มจัดโต๊ะหรือว่าเริ่มใช้งานโต๊ะของตัวเองนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีอ่ะเพราะว่าการที่เราใช้คอมเมนต์นะเราก็อยากจะมีควิกโน้ตอะไรบ้างหรือว่าที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับตัว glass board เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนไปดูเล่านิดนึงว่าการ์ดบอร์ดตอนที่ผมเปิดขายกันมานะครับเรียกว่าขายดีมากๆคือถ้าไปดูในกลุ่มจัดโต๊ะคอมนะคือแน่นมากคนแบบใช้กันเยอะมากนะครับเห็นแบบแต่งโต๊ะบางคนแบบจดนู่นจดนี่สวยมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันดีกว่าว่ามันดียังไงมันน่าใช้อะไรยังไงนะครับเริ่มที่สีขาวกันก่อนนะครับสีขาวนะครับแบบนี้เลยเรียบๆสบายๆข้างบนเป็นช่องนะครับสามารถวางมือถือแท็บเล็ตอะไรได้นะครับแล้วก็ช่องนี้เก็บปากกานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะเขียนนะครับตัวนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเรียกว่าคุณภาพอ่ะเอาจริงอ่ะการแตกด้วยนะผมขอให้ดูเป็นเสียงกระจกจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการเขียนแน่นอนนะครับสามารถเขียนได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสามารถเก็บของได้นะผมก็ลองวางให้ดูนะครับคร่าวๆก็คือปากกาใช่ไหมครับมือถือได้นะใครอยากวางมือถือนี่ข้างในก็ได้นะครับหรือว่าวางสายชาร์จหูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถวางได้หมดเลยใครที่มีของบนโต๊ะแล้วแบบต้องใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากไปเก็บที่อื่นมันหายากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็หาเจ้าตัว glass board นี่ไปตั้งบนโต๊ะนะครับสามารถเก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มาดูการเขียนกันบ้างนะครับการเขียนก็คือเมื่อคุณซื้อไปเนี่ยเราจะแถมปากกานี่หนึ่งด้ามนะครับตัวข้างบนจะเป็นแป้งนกกระดาษแล้วก็ตรงนี้เป็นปากกานะครับสามารถเขียนได้เลยนะครับสีดำเขียนลื่นนะครับเพราะเป็นกระจกนะเขียนลื่นแบบสบายๆลบก็ได้ด้วยนะครับแบบลบง่ายๆปึ๊บเรามีปากกาขายเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวผมหยิบแป๊บนึงนี่นะฮะนี่เป็นปากกาที่เราขายเพิ่มนะครับเรียกว่าครบเครื่องนะมัน6สีที่เราคัดมาแล้วนะครับว่าเป็นสีที่ใช้งานง่ายแล้วก็เห็นชัดอะตอนแรกอะเราลองหลายสีเลยนะครับแล้วก็สีอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้สบายตาสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยคัดมา6สีที่แบบเราเลือกแล้วนะครับถูกผ่านการโหวตมาจากหลายๆคนแล้วว่าเนี่ย6สีนี่แหละเป็นสีที่ใช้งานดีแล้วก็ใช้งานง่ายสุดแล้วนะครับใครสนใจลองดูในเพจได้นะครับมีการถ่ายรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณซื้อไปนะครับก็จะมีปากกา6สีใช่มั้ยแล้วก็มีแป้งลบกระดานฟรี1อันด้วยนะครับก็เรียกว่าครบแล้วก็มีหัวให้เปลี่ยนนะครับเป็นหัวตัดอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเป็นหัวกลมๆมันเดิมไม่แหละเผื่อใครใช้มานานแล้วหัวมันบานอะไรอย่างงี้นะครับโอเคจบกันไปกับนี่นะเฉียงๆมันจะเอียงประมาณนี้นะครับเรียกว่าใช้งานง่ายนะการที่เราวางมือมาเขียนอะไรเงี้ยก็สะดวกนะครับข้างหลังนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสีขาวจบไปต่อมามาดูสีดำกันบ้างดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นสีที่หลายๆคนชอบถามหานะครับเรียกว่าของหมดไวมากเอาจริงๆคือมันแต่งง่ายอ่ะมันแค่แบบใครคุมโทนสีดำๆไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีดำไปวางเนี่ยดูดีนะครับโต๊ะเราดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับทุกอย่างฟีเจอร์เหมือนกันนะครับมีช่องวางแท็บเล็ตวางมือถือนะครับวางปากกาแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกเทมเปอร์เหมือนกันนะครับเขียนได้มีโลโก้ดิมเด็กอยู่ด้านขวาล่างนะครับข้างในสามารถเก็บของได้นะครับเรียกว่าครบเครื่องเหมือนตัวสีขาวเลยครับลองเลือกใช้กันดูได้ข้างหน้าเนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมหลายคนก็ถามว่าเป็นสีดำแล้วจะเขียนยังไงก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องใช้ปากกาสีขาวนะครับนี่นะฮะเราเลือกมาแล้วนะครับก็คือเซตสีที่เราแนะนำกันในวันนี้นะครับก็คือมีทั้งหมด6แท่งนะครับโดยมีสีขาว5แท่งแล้วก็สีเหลือง1แท่งนะครับให้มันเหลือแค่2สีคือจริงๆอ่ะเราลองทุกสีแล้วมันเขียนได้ครับแต่ว่าการมองเนี่ยมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราเลยเลือกว่าเป็นสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับหมดปัญหาเรื่องของเออเขียนไปอ่านไม่ออกอะไรอย่างงี้นะครับเราเลือกมาให้แล้วว่าสีขาวเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับก็เรียกว่าโอเคละประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแถมแป้งลบกระดาษให้ด้วยนะครับความจริงอันนี้เป็นรุ่นพื้นฐานนะเรามีอีก2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นไวเลสชาร์ตนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นเครื่องคิดเลขแต่ว่าเราจะพูดในคลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันยาวนะเดี๋ยวมันจะลึกไปหน่อยนะถ้าใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปดูคลิปที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับรวมทุกรุ่นของเราได้เลยไปดูในช่องของเราได้เลยนะครับอีกอย่างที่ผมอยากจะมาป้ายยากันนะครับก็คือการมีการ์ดบอร์ดอ่ะมันช่วยให้เราลดภาระการใช้กระดาษได้เยอะนะแต่เรามาใช้หมึกแทนใช่ไหมมันก็จะเปลืองหรือเปล่ามันดีกว่าเยอะนะบางทีเราใช้กระดาษใช่ไหมครับเราจดเสร็จแล้วปุ๊บพอไม่ใช้ขยำทิ้งเป็นมลพิษเป็นขยะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราก็ลบไม่มีอะไรเหลือเลยนะอาจจะมีฝุ่นเล็กๆบ้างก็ใช้ผ้าชุบน้ำอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัว glass board ที่มาป้ายยากันในวันนี้นะใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้แนะนำอะไรเกี่ยวกันจัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพราะว่ารายการนี้อย่างที่ผมย้ำไปตอน EP 0นะครับว่าผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าวงการการจัดโต๊ะคอมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราจะพาเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นอะไรนะครับกดติดตามกดหัวใจเอาไว้นะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนั่นเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ